ใจมากค่ะจริงๆพี่ลิต้าทำมาเองเลยวันนี้มาร่วมงานการกุศลกับ UNHCR นะคะก็คือมาช่วยผู้ลี้ภัยที่เหมือนเขาไม่มีบัตรไม่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองก็เป็นเรื่องนึงที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังเขาพูดนะคะเหมือนปีนี้เนี่ยเหมือนมีประมาณ125ล้านคนเลยมั้งคะก็คือมันขึ้นสูงขึ้นทุกปีก็เลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาช่วยกันค่ะเท่าที่จะทำได้มันน่ามองว่าอยากช่วยเรื่องยังไงได้บ้างรู้เรื่องอะไรบ้างเอาจริงๆนะคะก็อาจจะช่วยเรื่องของบางคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเราอาจจะเริ่มต้นจากประเทศของเราก็ได้เอาประเทศไทยนี่แหละช่วยคนที่เขาไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าเวลาจะไปเรียนเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีใบอ่ะแล้วซึ่งเด็กบางคนเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทำที่ไหนหรือว่าเขาไม่มีบัตรของเขาเองด้วยซ้ำก็เลยอยากจะมาช่วยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าน้องๆที่เกิดมาเขาจะได้มีโอกาสไปโรงเรียนกันค่ะจะได้มีการศึกษาเป็นหลักการดีๆที่ได้ร่วมเนาะใช่ค่ะหลักการดีๆก็คือเรื่องของเราบ้างจ๋าถามเรื่องซิงเกิลหน่อยลูกเปิดตัวจะเดินเร็วมาพักหนึ่งแล้วนะแม่ใจเย็นซีถ่ายเน้นถ่ายละครให้จบช่วงนี้กำลังจะปิดกล้องค่ะเดบิวต์มาตอนนี้ก็ฟังมันมีเพลงจะจบเพลงแล้วก็เหลือแบบ final touch up แล้วก็เข้าไปในห้องอัดแสดงว่าได้ทุกอย่างได้ดีเทลมาหมดเรียบร้อยได้ดีเทลมาแล้วซึ่งแน่นอนปล่อยได้ไหมว่าสำหรับแนวไหนความแบบความอเมนดาความปังความปังจะเป็นยังไงกับเพลงนี้แม่ว่าความอแมนด้ามันต้องเป็นแบบไหนคะก็กินเปิดตัวด้วยการกินเสาโมเดลอีกแล้วเหรอคะอ๋ออีกไม่หรอกก็คงจะแบบฟิลเปรี้ยวๆสนุกๆค่ะก็เดี๋ยวรอฟังกันแน่นอนแบบว่าสดใสหน่อยหรอหรือยังไงสดเซ็กซี่เซ็กซี่แบบแบบเลยใช่ไหมคะแบบเลนเนอร์ไม่ให้พี่กระเทยผิดหวังไม่ให้ผิดหวังแน่นอนจะไม่อยากสร้างความคาดหวังแล้วมันจะมีแบบท่าคันๆอะไรอย่างงี้ท่าที่แบบว่าพี่กระเทยแบบว้าวตัวว้าวส่งเราอย่างเงี้ยยังไม่ได้คิดท่าแต่ว่าถ้าชงมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีแล้วล่ะให้พี่กระเทยเต้นตามกันเนาะเนาะจะไปเอ็กซ์เพรสท่านี้สำหรับพี่กระเทยเลยเหรอก็ไม่ติดค่ะเพราะเราก็ลูกสาวกันต้องการแต่ว่าเป็นการมาทำเพลงมารู้สึกไงบ้างแบบว่าได้แบบเปลี่ยนอีกบทนึงเป็นอีกบทหนึ่งชอบค่ะก็เหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นถึงว่ามันต้องใช้มันยากแค่ไหนอ่ะเวลาศิลปินคนหนึ่งจะออกเพลงมากว่าเขาจะทำเอ็มวีทำนู่นทำนี่คือทุกอย่างมันยากแล้วมันเยอะเราก็เลยเหมือนแบบโอเคให้ค่าแต่กลายเป็นว่ามันน่าค่อยๆปล่อยของจากนางงามปล่อยฝีมือการแสดงเอาร้องเพลงได้อีกอะไรเงี้ยมีอะไรซ่อนอีกไหมคะมีอะไรอีกปะคะเราคนที่เป็นนักข่าวดีกว่าระวังให้ดีนะคะแล้วถ้าเขาสวยขนาดนี้พวกพี่อยู่ตรงไหนเป็นที่พวกพี่อยู่บ้างอะไรจริงเวลาแบบหลายคนตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับแอมเบนด้าในความสามารถหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมีหลายเวอร์ชันอะมีหลายเวอร์ชันให้คนตะลึงอะเราก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันมันชาเลนจ์แบบเราก็ทำเรื่อยๆค่ะชอบค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วชอบมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆเราแบบใช้ชีวิตกับการทำงานที่ตื่นมาแล้วอยากไปทำงานอ่ะเออแค่ตอนที่เขายื่นจบร้องเพลงมาอย่างเงี้ยได้ยินว่าฉันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมีความคิดแบบนี้ไหมตอนแรกมันชอบแล้วคือเหมือนทุกคนเลยค่ะชอบแบบร้องเพลงในห้องน้ำใดๆแล้วก็เหมือนร้องไปร้องมาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออน่าจะได้นะซิงเกิลไหมรู้ไหมคะใครช็อกสุดพ่อบอกว่าพ่อมองหน้าพ่อก็ไม่เคยคิดเลยเกิดของพ่อรอฟังนะแบบว่าโอกาสมาแล้วคว้าไว้ก่อนใช่ค่ะใช่แล้วจริงเราถือว่าเราชอบเองเวอร์ชันไหนเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนักร้องชอบหมดทุกพาร์ทแต่ว่าณตอนนี้ชอบเป็นนักแสดงค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เป็นนางงามเราเหมือน represent ตัวเองเราต้องขายตัวเองคนต้องมองเราแต่พอเป็นนักแสดงอ่ะมันเหมือนเราได้สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครนึงมันก็เลยแบบเอ้ยสนุกดีวันนี้จะเป็นใครดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไม่ถึงตรงนั้นค่อยๆมาบอกว่าชอบไหมแล้วว่าแต่จะได้เห็นเมื่อไหร่นะไอ้ที่ทำไปไหนทำอยู่เพลงใกล้ละไม่เกือบไม่พ้นเดือนนี้เดือนหน้าหรอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอใกล้แล้วได้เมื่อไหร่ก็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 ได้เมื่อไ
ื่อไหร่นะเห็นเองส่วนการแสดงปีนี้ไม่มีอะไรให้เราได้ดูบ้างตอนนี้กำลังเร่งถ่ายเรื่องยิวาดาตังอยู่ค่ะก็น่าจะออนปีหน้าแหละเดี๋ยวปล่อยของไอ้เรื่องนี้ปล่อยของไหนเล่นเป็นเล่นเป็นคนดีแล้วร้องไห้พอเลยเนอร้องคนดีซะพูดเหมือนที่ผ่านมาร้ายซะแบบกลัวจะเป็นคนดีไม่ทำไมมันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นบางคนไม่เชื่อแม้แบบว่าหลายคนแบบเรื่องที่เราปล่อยของมันซะจนแบบคนแบบติดตานะคนติดตาเลยเหรอคะเจฟเฟมหรอใช่เจฟเฟมเขาแบบเขาแรงไงเจฟเฟมเล่นสนุกมากเลยนะก็หนูว่ามันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทบาทมากกว่าคือถ้าเราทำได้ดีคนก็น่าจะอินตามบทแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นนางเอกคนก็ยังคิดว่าน่าจะคนเขาเรียกว่าคนน่ายังเชื่ออยู่คิดว่าเดี๋ยวเรารู้กันเรื่องคนดีค่ะมีกี่เรื่องคะตอนนี้ละครตอนนี้กำลังถ่ายอยู่เรื่องนึงค่ะคนดีที่มีหัวใจคนดีที่มีหัวใจของโตไหมคะไม่รู้จริงเหรอสวยขนาดเราอเมนด้าเอาจริงพูดจริงๆมันเหงาเลยหรอมันเหงาเลยหรอรีวิวมันไม่เหงามันไม่เหงามันไม่เหงาแต่ว่าตอนที่เหมือนแบบประกาศตัวไปว่าเฮ้ยโสดนะคิดในใจต้องมีมาบ้างแหละเราก็คิดหวังเนาะประกาศไปขนาดนี้มันต้องมีมาบ้างแหละดีองดีเอ็มเฮ้ยประกาศคือเงียบเงียบโสดนี่ไงทำไมอ่ะหรือว่าเราเสียงดังเกินมันทำไมอ่ะคนกลัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหงาแล้วมันคิดเล่นๆมาเอ๊ะเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมประกอบการมันแย่เราประกาศแรงไปแล้วเป็นคนตลกเนื้อไปเพ้อสวยเออสวยมากแต่เขาบอกว่าตลกมักได้นะแต่หนูมาสวยมากอ้าวหนูมาสองทั้งสวยทั้งตลกไงอ่ะไม่ตลกแล้วรอเล่นรอเล่นจริงๆแบบจริงพร้อมเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่ได้อยากไปเร่งไปรีบเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่กับคุณแม่ๆมันก็มันจอยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาแต่หนุ่มในวงการเขาก็โหวตทำไมได้เยอะอีกนะคะใช่ขายขนมจีบได้ไหมถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขายขนมจีบอย่างเงี้ยได้สิค่ะหรือว่าเราแบบหน้าปิดโอกาสคนไม่ได้ปิดนะเอาดีๆใช่เวลาคนเข้ามาสวัสดีครับเลยเรายิ้มไหมทำได้ไหมทำได้จริงหรอทำได้จริงหรือเปล่าตัวเล็กเลยสเปคต้องยังไงสเปคเราขับแรงสิสเปคไทยบ้างไทยอังกฤษไทยฝรั่งครึ่งยังไงได้หมดเพราะว่าหาคนที่แบบคุยด้วยแล้วสนุกค่ะเป็นคนที่แบบหาคนที่คุยด้วยแล้วจอยเพราะว่าถ้าบอกว่าชอบแบบหล่อๆเลยคือพอแก่ไปมันก็คือหล่อแล้วคุยไม่สนุกนี่มันก็ไม่ได้ต้องแบบคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนกันไปได้ค่ะแบบเป็นคู่ชีวิตแบบเป็นเพื่อนร่วมคิดอะไรแบบนี้จะเจอไหมก็ยังไม่เจอไงไหว้ไหมคะไหว้ไหมอะไรนะคะต่อคิวกับแม่รัศมีกันเลยไหว้ไหมเราขอคู่ก็เราก็ไปบ่อยนะแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่ไปอะค่ะก่อนที่จะเลิกกันไม่เคยขอเรื่องแบบคู่เลยเป็นคนที่ไม่เคยไปที่ไหนแล้วขอเรื่องคู่เลยก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าปกติก็ขอเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้อาจจะต้องกลับไปแล้วตอนนี้ถึงจุดที่เราต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงค่ะไปก็ดีค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างที่บอกไปไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหงาอะไรลำบากคนสวยๆเยี่ยมต้องขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์งงมากตอนนี้ตอนนี้หัวใจโสดเนาะโสดอ่ะพร้อมจีบก็จีบได้เลยจีบได้ไม่ได้ปิดจีบได้ค่ะตรงนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่โสดได้ยังไงเดี๋ยวเอาอีกสามท่านค่ะโสดได้ยังไงนี่จีเอาจริงนะตอนที่แบบประกาศไปแล้วเหมือนมันต้องมีเลยกี่เดือนเนี่ยแต่เป็นน้ำพูดไปหลายเดือนแล้วลืมแล้วขอโทษค่ะเมาเพลินต้องมีก่อนต้องมีก่อนเนี่ย